ต้องเปลี่ยนห้องไหม สวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ t i s c o Talk ทุกเช้ n อินมอร์นิ่งนะครับวันนี้มีปัญหาเทคนิคนิดหน่อยมาช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับ29มีนาคมอยู่กับผมครับมลชัยมกรานุลักษ์ผมใบละพัฒน์หนังสือครับเช่นเคยครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทางการรับชมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube d i s c o <oughs> Securities หรือติดตามข่าวสารผ่านเท l e กร a m และ k t o กก็ได้นะครับ จะได้ไม่พลาดแนวคิดการลงทุนยั่งยืนจากเราแล้วถ้าท่านใดมีคําถามนะครับก็สอบถามในช่องแชทได้เลยครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับก็จะมีช่วงของกองทุนกองใจกันนะครับก็มาดูกันว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหากันเนี่ยเราจะมีกองทุนไหนที่จะรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ได้นะครับก็มาดูกันแล้วก็หลังๆนี้เราจะเห็นว่าหุ้นอสังหาเนี่ยก็เรียกว่า ค่อนข้างร้อนแรงขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยก็ด้วยความที่ก็เริ่มเห็นว่ารัฐจะศึกษามาตรการที่จะกระตุ้นกลุ่มนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วยแล้วก็เมื่อวานเองเนี่ยก็เป็นประเด็นพอสมควรเลยก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มีปัญหาแล้วก็หยุดวิ่งไปอีกหนึ่งวันนะครับก็เรียกว่าทางคมนาคมเองก็เริ่มมาดูแล้วว่าก็อาจจะมีกระทบกับสัมปทานที่ได้กันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาต้องติดตามกันเหมือนกันเราก็ p a p e r Research มีอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้สรุปช่วงท้ายกันอีีกทนะครับ เมื่อวานเองวันที่28มีนาคมนะครับก็ตลาดเองยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ปิดลบไป10จุดนะครับก็ปิดที่1370.34ก็ถือว่ามาอยู่แนวรับที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก,รก็อลูเองก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับวันก่อนก็3 1 0 0มวันนี้ก็33,000นนะครับก็ภาพรวมก็ก็เรียกว่าตลาดเองยังค่อนข้างซบเซาอยู่แล้วก็ยังเป็นไซด์เวย์นะครับ ทางชาติเองก็เน็ตเซลไปไ8 0 0ป1,800ล้านนะครับแล้วก็ยังเป็นช็อตโพซิชันต่อด้วยประมาณ1 2 0 0สัญญานี่ก็ภาพรวมเองก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานเห็นประเด็นก็น่าจะเป็นเรื่องของการรอ,รอตัว PCE ที่จะประกาศในวันนี้นะครับก็เชื่อว่า,าตัวเลขน่าจะค่อนข้างเรียกว่ายัางยังนเฟิร์มก็ยังค่อนข้างสูงอยู่แหละก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เศรษฐกิจสหรัฐยังร้อนแรงแล้วก เมื่อวานเห็นแวบๆช่วงประมาณบ่ายๆเนี่ยจะเห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนตัวลงไปนิดหนึ่งด้วยก็ไปแตะ36.5แล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ต่างชาติเองก็ขายของเราออกนะครับถ้าดูคร่าวๆของหุ้นท็อปเนี่ยหรือว่าหุ้นในตลาดทั้งหมดเนี่ยก็โดยยังรับตรงคือเหมือนกับส่วนใหญ่มันก็เป็นติดลบหมดเลยเล็กๆน้อยๆกระจายกระจายกันไปนะครับทุกเซกเตอร์ก็ค่อนข้างเรียกว่าเรียกว่าโดน จะเรียกว่า Take Profit ก็ไม่เชิงแต่ว่าก็ถือว่าทุกตัวก็เป็นเป็นในเชิงลบนะครับแทบจะมีบวกเนี่ยน้อยมากเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นเมื่อวานนะครับแล้วก็ถ้าดูหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ประเด็นที่ที่วงไว้ให้นะครับอย่างกรุงเทพธุรกิจที่น่าสนใจก็คือเราคุยกันหลายวันละก็เรื่องที่ว่า,าทางรัฐเนี่ยพยายามที่จะชักชวนเข้า,านักลงทุนเข้ามาเรื่องของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็ เป็นประเด็นที่น่าจะยังติดตามต่อว่าจะกระตุ้นตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องที่จริงๆก็คุยกันมาแล้วเหมือนกันที่วงไว้ให้ทางข่าวหุ้นก็คือเรื่องของคาสิโนโเพราะว่าอย่างที่ตอนนี้มันก็เริ่มมีกระแสเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับว่าคาสิโนเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดึงดูดการท่องเที่ยวได้อีกอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับรัฐบาลเองเป็นช่วงที่พยายามหา อะไรที่กระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคาสิโนโก็จะเป็น,นการลักษณะของการลงทุนระยะยาวแล้วก็น่าจะดึงดูดได้นะครับแต่ก็แน่นอนมันก็ยังมีเสียงค้านอยู่พอสมควรซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับครับมาดูฝั่งของ NVDA i n e t b u y นะครับก็มินเป็นอันดับหนึ่งนะครับลงมาเป็น JMT KTB BTS แล้วก็ Master นะครับแต่ว่าเคลื่อนไหวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะเพราะเมื่อวานลงค่อนข้างเยอะแล้วก็เทอร์นอเวอร์ค่อนข้าง,างน้อยนะครับ ฝั่งของ NVIDIA NET s e l l นะครับอันดับหนึ่งเป็นปตทสอพอลองมาเป็นทิสโก้ปตท a o t AOT แล้วก็ BDMS นะครับซึ่งส่วนใหญ่นี้ก็จะแดงหมดเลยนะครับตามสภาวะตลาดแต่วันนี้เห็นเป็นหุ้นใหญ่ทุกตัวเลยเนาะใช่ครับถ้าทางฝรั่งนี้คือแบบลด Position จริงๆจังๆเลยนะครับครับแล้วก็เป็นตัวของชัดเซล์นะครับมี AOT a d v a n c e b d บ KBank แล้วก็ KTB นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหุ้นโลคอลทั้งหมดนะครับแปลว่าคนไทยก็ร่วมใจกันช็อตนะครับผมหุ้นก็เลยลงมาด้วยอ่าแล้วก็ฝั่งของช็อตเซลล์อเลอร์ดนะครับก็จะมีติดอันดับเนี่ย B ีบีแลขีดแล้วก็ THG-R ขีดสองตัวนี้เนี่ยสาภาพคล่องไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัว LH-R เขีดเนี่ยกลับมาขึ้นในลิส นะครับผมแต่ว่าราคาก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะไม่ได้ติดบ่อยเหมือนช่วงแรกๆนะครับก็มี irpc ขดแล้วก็ s c c ขดนะครับโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับอันดับหนึ่งเลยจะเป็นสเต็กนะครับแล้วก็ลงมา5%เบื้องต้นเนี่ยมีขึ้นเครื่องหมาย xd นะครับแค่15สตางค์แต่ว่าลง55สตางค์เนี่ยแปลว่าก็ถือว่าลงเยอะกว่า xd ไป40สตางค์เลยนะครับูลค่าเนี่ยก็26%เป็นเป็นโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับเป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็ลง,ลงมาจะเป็นวัน E นะครับก็โดนเทขายแรงเหมือนกันนะครับลงไป6%กว่าตัวของ MGI นะครับลงไป6%มาลีก็ลบ17%เเลยนะครับตัวอื่นก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กและก็จะเป็น NL แล้วก็ CV ครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเมื่อวานเนี่ยจะมีตัวเลขที่เป็นตัวเลขสุดท้ายก็คือเขาจะปรับปรุงเบื้องต้นเนี่ยเวลาเขาส่งตัวเลข GDP ใช่ไหมก็จะมีตัวเลข GDP เบื้องต้นก่อนแล้วก็จะพักหนึ่ง ปเดือนหนึ่งให้หลังเขาก็จะปรับปรุงเป็นตัวเลขที่คอนเฟิร์มแล้วมากกว่านะครับก็ GDP แต่มาสี่สารัฐเนี่ยตัวที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดนะครับก็ออกมาที่3.4%จากที่คาด3า3.2%ก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจยังแข็งแรงอยู่นะครับ mm. แ,แข็งแรงมากไปก็อาจจะกลัวเรื่องเงินเฟอร์ที่ตามมาด้วยนะครับตัวเลขขอสวัสดกการว่างงานก็ต่ํากว่าคาดนะครับออ ต่ำกว่าค่าประมาณ2,000ตำแหน่งแล้วก็ตัวของ GDP Price Index อันนี้ก็จะเป็นตัวดูเงินเฟอ้อแบบก,กว้างๆเหมือนกันนะครับก็อันนี้ถือว่าออกมาดีหน่อยตรงที่ว่าออกมาตามเดิมนะครับที่1.6%แล้วก็ยอดขายบ้านรอโอนของสหรัฐนะครับก็ออกมาสูงกว่าค่าที่1.6%จากที่ค่า1.4เดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆติดลบนะครับก็ตลาดสังหาก็ยังขยายตัวนะครับฟื้นขึ้นมาในเดือนกุมภาแล้วก็ ที่ต้องจับตากที่พี่มนต์เรียนไปแล้วนะครับวันศุกร์นี้แต่ว่าหุ้นไทยของเราเนี่ยก็จะไปรับผลอีกทีวันจันทร์เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยจะออกประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเลข core PCE deflator นะครับจะเป็นตัวที่เฟดเนี่ยให้น้ําหนักมากกว่าใช่ถ้าอยากเรื่องของรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจจะไปย้อนไปฟังติดกล้องนะครับของอ่าสัปดาห์นี้ได้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ ครับเราก็มาดูตัวของบอลยูก็ยังนิ่งๆน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าน่าจะรอตัวเลขของคพีซีเอเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าตัวเลข mm hmm. ตัว g d p r e v i s e เมื่อกี้ที่ออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้บอลยูเด้งเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้อยู่4.21เปอร์เซ็นตครับฝั่งของราคาน้ํามันนะครับก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานขึ้นมา1.6เปอร์เซ็นเลยนะครับ8 2 5 7บ้าก็ถือว่าเป็นไฮของช่วงนี้เลยนะครับเหมือนจะเจาะๆยกไฮยังไงไม่รู้นะครับพี่บอลข ไม่แน่ใจจะเกี่ยวกับประเด็นวันนั้นที่ที่ใบารายงานไปเรื่องของคลังน้ํามันในสหรัฐหรือเปล่าเหมือนกันมันบวกขึ้นมาใช่ไหมไม่แน่ใจในเรื่องของการที่เขาเติมเข้าไปในคลังหรือเปล่าวันนี้ก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเหมือนกับว่าถ้าเขาเติมคลังเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งพูดมาตลอดว่าถ้าอเมริกาเริ่มเติมคลังเนี่ยน้ำม,นมันมันน่าจะดีกลับขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยอย่างนี้ก็ จะเป็นประเด็นที่ติดตามกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าภาพรวมคือเศรษฐกิจสหรัฐมันดูดีเนี่ยคลังน้ามันโดยภาพรวมจริงๆมันควรจะเป็นการใช้ออกไปแต่กลายเป็นว่ามันมันบวกกลับขึ้นมาอันนี้ก็น่า,น,าน่าสนใจว่าน่าจะเป็นการเติมหรือเปล่านะครับอันนี้ติดตามต่อเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยคุณทัศน์ก็บอกว่าราคาที่ต่ํา เก้าสิบเหรียญเนี่ยก็เป็นราคาที่เขาซื้อคืนได้นะครับเข้าไปในคลังสำรอง SPR ของเขานะครับหุ้นของสหรัฐเนี่ยก็จะมีบวกผสมลบนะครับดาวโจนเนี่ยก็บวกได้สิบเอน่สองเปซส่วน NASDAQ เนี่ยก็ลบศูนหนึ่งสเปอร์เซ็นตนะครับก็ยังนิ่งๆน่าจะรอตัวเลขคอ p ซ e คืนนี้เหมือนกันแล้วก็พอดีทาง SU u เนี่ยมีข้อมูลน่าสนใจมากก็เลยขอครับมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือเอ,อ บริษัทบริษัทของสารัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเฟดเนี่ยเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยมาโดยตลอดใน2ปีที่ผ่านมานะครับจนไปสูงสุดเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายที่5.5%นตะครับอนนี้ก็ลงมาระดับหนึ่งละแต่ว่าคือถ้าย้อนไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางภาคเอกชนเขาก็รู้แหละนะรบ,บริษัทจดทะเบียนต่างเนี่ยเขาก็รู้เขาก็รีบล็อกล็อกต้นทุนเลยนะฮะร,รีบออกคุณกู้ในตอนนั้นเพื่อที่จะล็อกยิวที่ยังต่ําอยู่ ล็อกดอกเบี้ยจ่ายที่ต่ําแต่ตอนนี้มันใกล้จะครบระลอกที่ต้องโรเวอร์แล้วนะครับถ้าไปดูเนี่ยคือในภาพทางด้านขวานะครับเดือนเมษายน2025เนี่ยจะมีการโรเวอร์ค่อนข้างเยอะซึ่งปกติเนี่ยเวลาเขาโรเวอร์เนี่ยเขาก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่12เดือนก่อนหน้านะครับซึ่งก็คือตอนนี้แหละประมาณเมษาที่เรากําลังจะก้าวเข้าไปนะครับเขาน่าจะเริ่มเห็นการโรเวอร์แล้วต้นทุนตรงนี้น่าจะสูงขึ้นนะครับสําหรับพวก หุ้นต่างๆในสหรัฐนะครับอันนี้ก็น่าจะกดดันกําไรของบริษัทจดทะเบียนด้วยแล้วก็กดดันภาพรวมของการลงทุนโดยรวมนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐที่ช่วงนี้ก็ขึ้นมาร้อนแรงนะครับพี่มนใช่ครับนี่ก็จริงก็กล้องก็เคยคุยไว้เรื่องนี้เหมือนกันว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันต้องมีแบบแลกทามประมาณสักปีปีครึ่งอะไรประมาณนี้เราจะเริ่มเห็นเอฟเฟกที่มันที่มันกระทบเนี่ย อ,อีกสักพักหนึ่งเพราะจำได้ว่าช่วงนั้นดอกเบีย้ยขึ้นแล้วเหมือนกับทุกอย่างมันยังดูไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เริ่มเห็นผลกระทบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็หวังว่ามันก็จะฉุดความร้อนแรงน่าจะโอ,อกาสที่จะฉุดความร้อนแรงของเศรษฐกิจก,ก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นความหวังต่อไปเหมือนกันนะครับครับแต่ก็กลัวๆนะพี่มนถ้าเกิดหุนห้นสหรัฐกําไรลดลงแล้วก็มีการปรับฐานแรงๆกจะลากหุ้นไทยลงไปด้วยนะครับใช่ครับ มาดูฝั่งของคุณเศรษฐานะครับก็ถ้าจำกันได้เนี่ยข่าวเรื่องคาสิโน,โนเนี่ยมีมเป็นหน้าหนึ่งประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วตอนนั้นก็คือประมาณว่ายังอยู่ในช่วงที่หน่วยงานรัฐศึกษาอยู่แล้วก็เตรียมจะส่งให้ทางสภาไปพิจารณานะครับตอนนี้ก็คือส่งผลการศึกษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทาง<ม>ออท่านนายกนะครับก็ออกมาให้การว่าจริงๆก็คือมองค่อนข้างจะสนับสนุนนะครับพี่มนฟังจากการที่ออตอบกับนักข่าวนะครับก็มองว่าเป็นการที่จะดึงธุรกิจสีเทาเนี่ย ซึ่งเอาขึ้นมาตรงนี้ก็รัฐก,ก็เก็บภาษีได้ด้วยนะครับแล้วเอาจริงเนี่ยคือนายกก็บอกว่าคือไอ้พวกนี้จริงจริงมันก็มีอยู่แล้วนะฮะเราก็เห็นอย่างปัญหาในสังคมอย่างเช่นเป็นพนันออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับก็มอง,องว่าเอาขึ้นมาบนดินเลยดีกว่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะพี่มนเพราะว่านักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียโดยเฉพาะคนจีนน่จริงจริงเขา,<ๆ>เ,ขาเขาชอบคาสิโนโนะพี่มนใช่เพราะว่าอย่างที่วันนั้นเคยเอามาเล่าให้ฟังก็คือ ประเทศที่ได้รับรายได้จากคาสิโนสูงสุดเนี่ยก็คือเป็นมาเก๊านะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นลาสเวกัสเพราะลาสเวกัสมันใหญ่มากแล้วก็แบบว่าเหมือนกับเป,เป็นเป็นแหล่งแรกของคาสิโนแบบนี้แต่ปรากฏคือมาเก๊าซึ่งเป็นเกาะเล็กๆทางเอเชียนี่แหละกลายเป็นประเทศที่มีแหล่งรายได้ของคาสิโนเนี่ยสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันซึ่งเชื่อว่าอันนี้ก็ต้องอยอมรับนิดนึงก็คือคนเอเชียอาจจะชอบในเรื่องของ การเสี่ยงดวงกันมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันถ้าเปิดคาสิโนน่าจะเป็นเรื่องของการดึงการท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า,าที่ที่ฟังมาก็คือแน่นอนการเปิดนียไม่ใช่ว่าเปิดคาสิโนแบบเสรีแบบนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เปิดเป็นจุดเปิดเป็นเฉพาะที่แล้วก็เป็นแบบเหมือนกับเขตพิเศษอะไรประมาณนี้ไปนะครับก็จะหาที่ที่แบบเป็นชัดเจนไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเปิดแบบเสรีทุกที่เปิดได้เลยแบบนี้ก็ ก็ถ้ามีการควบคุมที่ดีก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงของการเรื่องของรายได้เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็สําคัญก็คือดึงอย่างที่ทางรัฐบาลบอกครดึงสีเทาขึ้นมาให้รัฐจัดเก็บภาษีได้นี่ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับครับแต่ว่าทางภาคประชาชนบางส่วนก็เริ่มแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับพี่มนอย่างล่าสุดเนี่ยเครือข่ายประชาชน16จังหวัดนะครับก็ยื่นหนังสือออกมานะครับเป็นโพนะฮะเดี๋ยวพี่มนลบโอเคฮะเป็นสไลด์หน้านี้นะฮะก็ เป็นโพลนะครับเขาสอบถามประชาชน2,700กว่ารายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเสียงก็คือไม่เห็นด้วยนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยประเด็นแรกเนี่ยก็คือไม่ได้อยากให้มาเปิดใกล้ๆที่จังหวัดของเขาอำเภอของเขาชุมชนของเขานะครับแต่เบื้องต้นจากข่าวล่าสุดเหมือนทางรัฐบาลเนี่ยก็เลงว่าจะไปเปิดแถวๆ EEC นะครับก็อาจจะไปกระตุ้น เ,เศรษฐกิจตรงนั้นที่ที่เขาก็พยายามจะพัฒนาตรงนั้นให้เป็นย่านเศรษฐกิจใหม่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> อ,อันดับถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องไม่เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่รัฐเท่าไหร่นะที่จะดูแลบุคคลที่อาจจะทาผิดกฎหมายเข้ามาฟ้องเงินหรือมาเข้ามาในนี้อะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็เชื่อว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าผลประโยชน์จากการเก็บภาษีเนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับผลกระทบต่างๆที่จะได้รับในเชิงของ ผลกระทบทางสังคมนะครับพี่มนต์อย่างเช่นมีการเป็นมอมเมาประชาชนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีความเห็นที่คัดค้านออกมานะครับแต่ก็มีก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ถ้าสมมติจะทำคาสิโนจริงๆรัฐบาลน่าจะทำเป็นประชาพิจารณ์นะน่าจะเป็นแบบเฮริงไปเพื่อจะรองรับแล้วดูว่าส่วนใหญ่โอเคหรือไม่โอเคอันนี้น่าก็คงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าคงไม่เร็วมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เริ่มมีการศึกษาที่เบื้องต้นแล้วนะครับ ครับแล้วก็ทางคลังนะครับเมื่อวานก็มีเป็นงานสัมมนา,านะครับสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยภาคเอกชนแล้วก็สถาบันรัฐเนี่ยเขาก็มีการเรียกร้องหลายๆมาตรการนะครับทางกระทรวงการคลังเองก็ออกมาให้ข้อมูลหลายอย่างกันนะพี่มนต์แล้วก็เหมือนแบบเป็นการหินๆนิดน,นึงด้วยว่าตอนนี้จริงพิจารณาอยู่หลายมาตรการเหมือนกันแล้วก็อยากจะช่วยกระตุ้นขึ้นมานะครับถ้ายกตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของ ลดค่าธรรมเนียมค่าโอนนะครับจดจำนองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเขาก็จะให้กับราคาที่ไม่เกินสามล้านบาทนะครับอ่ะตอนนี้ก็จะขยายไปถ้าเกิดบ้านมูลค่า5ล้านบาทก็จะได้เข้ามาตรการส่วนลดตรงนี้นะครับอื่นๆเนี่ยจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะครับอันนี้ยัดมาไม่หมดจริงๆนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็จะมีเรื่องของยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินสําหรับผู้ประกอบการนะครับที่เป็น d e v วลลอปเปอร์เนี่ยแหละถ้าเกิดก่อสร้างคือกฎหมายตอนเนี้ย ถ้าก่อสร้างภายใน3ปีแรกเนี่ยก็ยจะยกเว้นให้นะครับแต่เนี้ยจะยืดไปให้อาจจะเป็นอ่าสปี5ปีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์อยู่เพราะว่าทางคลังเองก็บอกว่าไอ้กฎหมายตัวนี้มันก็ค่อนข้างเก่าแล้วอาจจะมีการปรับให้เหมาะสมซึ่งถ้าเกิดมีการยืดตรงเนี้ยเดเวลอปเปอร์คนไหนที่มีโครงการที่อ่สร้างช้ากว่า3ปีนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็จะโดนภาษีตรงนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะ mm. อันนี้เนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนเนี่ยก็จะลดต้นทุนกําไรเขาก็น่าจะดีขึ้นก็ช่วยกําไรของบริษัทจดทะเบียนได้เลยนะครับ ใช่แล้วก็ถ้าถ้าเราย้อนไปอีกนิดนึงเนี่ยจำได้ว่าเคยมีผู้ประกอบการตอนที่นายกเข้ามาทํางานแรกๆเนี่ยผู้ประกอบประกอบการภาคอสังหาก็ได้ไปพูดคุยเหมือนกันที่จะแบบพยายามจะขอเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของอสังหานี่แหละอันนี้ก็ยังไม่ได้มีผลออกมาแต่ว่าก็ถือว่าภาพรวมนี่ ใช้คําว่ารัฐบาลเองก็ศึกษาเรื่องนี้น่าจะช่วยออกมาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบปีนี้เนี่ย property เองน่าจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เราจะเริ่มเห็นข่าวต่างๆเรื่องของการแบงค์อาจจะปล่อยกู้น้อยลงด้วยนะครับความสามารถของคนในการผ่อนเนี่ยมันน้อยลงอะไรแบบนี้แล้วก็รวมถึงบ้านอะไรต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีจํานวนยูนิตที่แบบขายไม่ออกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตรการพวกนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นได้เพราะว่าแน่นอนตอนนี้ ทุกภาคส่วนก็จะเริ่มมีปัญหานะครับนี่ก็แล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดอกเปียอยู่ในระดับที่สูงด้วยนี่ก็เป็นกระทบกับอสังหาตรงๆก็มาตรก,การต่างๆก็น่าจะไปผ่อนผ่อนของเขาอ่าผ่อนปัญหาของเขาได้นะครับอันนี้ก็น่าติดตามต่อเลยว่ารัฐบาลจะจะ,จะ,จะ,จะตอบรับยังไงอะไรแบบนี้นะครับครับแล้วก็มาดูหุ้นอสังหาคือช่วงที่ผ่านมามีจังหวะ เด้งค่อนข้างแรงเหมือนกันหลังจากที่โดนเทมาเยอะนะครับเอ่อ L H เองก็มี move นะครับพี่บนล่าสุดเนี่ยก็มีประกาศว่าไปลงทุนในซื้อโรงแรมที่สหรัฐนะครับอ๋อน,นี้ก็ทุ่งเงินลงทุนไปเนี่ย2.4พันล้านบาทก็จะเป็นโรงแรมตัว Residence i n Manhattan Beach นะครับที่ Los Angeles ตัดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเอ่อตรงนี้เนี่ยจำนวนห้องของ a อ s เ e t ต,ตัวนี้อยู่ที่176ห้องนะครับอัตราเข้าพักถือว่าค่อนข้างสูงเลย8 8นะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยดีลเนี้ยคิดเป็น1 8 5ของสินทรัพย์ทั้งหมดเ mm hmm. บื้องต้นเนี่ยสำหรับอันนี้ก็สอบถามพี่เนชแล้วนะครับผมซึ่งดูแลในส่วนของเปเปอร์กลุ่มอสังหานะครับก็มองเป็น positive นะครับเพราะว่าทาง LH เองเนี่ย performance จริงๆเขามี asset อยู่ในสหรัฐอยู่แล้วเนี่ยประมาณ4โครงการแล้วก็ mm hmm. ที่ผ่านมาก็คือทำได้ดีหมดเพราะนั้นเนี่ยการเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยความที่เขาก็มีประสบการณ์ในตลาดสหรัฐอยู่แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหา บวกกับตัวซับที่ซื้อมาเนี่ยก็เป็นตัวที่มี occupancy rate 88%ค่อนข้างสูงนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็อาจจะมีแฟลกนิดนึงตรงที่ว่าต่อตอนนี้ค่างเงินบาทค่อนข้างอ่อนก็เลยอาจจะทําให้ดิวที่ซื้อเนี่ยอาจจะแพงขึ้นนิดนึงจากเรื่องของค่างเงินบาทนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวของอไรายได้ใน US เนี่ยที่ contribue เข้ามาเนี่ยสี่เดิมเนี่ยประมาณ1,000ล้านบาทต่อปีนะครับมีตัวนี้เพิ่มมันก็จะช่วยเพิ่ม สัดส,ส่วนตรงนั้นขึ้นไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรายได้ทั้งปี2 8 0 0 0ล้านก็ตอนนี้3.5เก็อาจจะขยับขึ้นไปเป็นสเตสำหรับแอสเซทที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับโดยรวมๆก็คือมองเป็นบวกนะครับพี่มนใช่ครับเพราะว่าอันนี้อันนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าที่ว่าเราเหมือนกับว่าเรา,เราเราทราบกันดีว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้มันดูดอูอาจจะเรียกว่าซบเซาหรือว่าเรียกว่าค่อนข้างทรงๆอะไรเนี่ย การที่ออกไปนอกประเทศในประเทศที่ยังมี GDP ที่ดีเติบโตดีเลยแบบนี้เศรษฐกิจดีก็เป็นเป็นทางออกหนึ่งของบริษัทอสังหาเหมือนกันอันนี้ก็เป็น move ที่น่าสนใจเลยนะครับ,รบเราก็ยังแนะนำซื้อ,อนะครับ LH ราคาเหมาะสมก็8.1เหมือนเดิมนะครับครับพอดีลืม m e n t ั่นนิดนึงอันนี้ก็ใช้ working cap นะครับใช้เงินทุนของบริษัทก็ไม่ได้ต้องเอาเงินของบริษัทแม่ไปเติมอันนี้ก็คิดว่าทางนักลงทุนก็น่าจะชอบอยู่แล้วนะครับไม่ได้กู้ด้วยนะฮะ อ่ะแล้วก็ Siri นะครับผมก็มีข่าวว่าขายเงินลงทุนนะครับมูลค่า274ล้านบาทอันนี้ก็ขายให้เป็นกองทุนส่วนบุคคลนะครับกลุ่มของ x อ็กซ์ปนะครับเดิมทีเนี่ยถือ100%ขายไป49.3%เก็นเี่ยก็เหลือถือ50.7%เนะครับเพราะนั้นเนี่ยสถานภาพของบริษัทจากเดิมเนี่ยที่เป็นบริษัทลูกนะครับก็ลดเป็นบริษัทร่วมทุนซึ่งมูลค่าดิวก็ไมไ่เยอะเท่าไหร่นะครับคิดเป็นแค่0.3%นองสินทรัพย์ทั้งหมด ถามว่าตรงนี้จะเป็นบวกกับราคาหุ้นเลยไหมเนี่ยจริงๆเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องขอไปเช็คกระทางบริษัทก่อนนะครับว่าจะมีเป็นบุ๊กเป็นเกลเกณฑ์ออนเซลล์ออฟเอ่อตัวแอสเซทหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าถ้าดูจากรายงานที่ออกมาเลยจริงๆเนี่ยคือเหมือนราคาที่ขายมันเท่ากับราคาพา <S <S ก็เลยอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์หรือเปล่านะครับแต่ขอเช็คกับบริษัทดับเบิลเช็คอีกทีหนึ่งในเชิงของผลประกอบการเนี่ยคือปีที่แล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะมีตัวเอ็กซ์ตร้าเกณฑ์ก็คือขายโรงเรียนประมาณ 500ล้านบาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อให้ตัวนี้เนี่ยได้เกณฑ์จากการขายแอสเซทเนี่ยก็ไม่น่าจะถึง500แล้วก็น่าจะทำให้ตัว year on year เนี่ยน่าจะไม่น่าจะบวกได้นะเพราะปีและปีที่แล้วมีตัวพิเศษเข้ามาทำให้ฐานสูงนะครับ <c oughs> Okay. แต่ตัวนี้เราก็ถ้าพูดถึงฟันเดเมนทัลโดยภาพรวมเราก็เชื่อว่าธุรกิจยังไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ถ้าจําได้เนี่ยสิริเขาก็จะมีแผนการเปิดโครงการที่เป็นระดับกลางไปไฮเอ็นเพิ่มขึ้นด้วยก็จะเป็นตลาดที่ได้รับผลกระทบน้อยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจสหรับสิริในปีนี้ก็ยังแนะนําซื้อนะครับถ a าเกิไพรซ์อยู่ที่2.2เหมือนเดิมครับครับจริง,รงๆเหมือนฟังพี่แนทก็บอกว่าตัวคอของสิริก็ยังดีนะพี่มนต์ตัวรายได้ไตัวรายได้หลักของเขานะครับ มาดูของสุภาลัยกันบ้างนะครับก็เป็นข่าวเก่าแล้วกันก็อยากจะมา,เ,าเตือนให้ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับก็คือทางศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยให้ทุเลาการบังคับตามมาติของคณะกรรมการผู้ชนันมำการที่เกี่ยวกับตัวขออนุญาต EIA นะครับผมก็ถ้าจํากันได้เนี่ยเป็นข่าวผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าสุภาลัยเนี่ยโครงการตัวลอฟราชดาวงสว่างเนี่ยเขาก่อสร้างตัวฐานรากไปประมาณ10%แล้ว อยู่ดีสารสั่งให้หยุดสร้างเฉยเลยประมาณมว่า EA ไม่ผ่านนะครับซึ่งจริงๆอ่ะคือผ่านไปแล้วนะ<ม>ก็คนที่ฟ้องเนี่ยก็จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าคือเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะ price in ไปในราคาหมดแล้วไหมพี่มนใช่ครับมันเป็นข่าวสักพักหนึ่งละอันนี้ก็น่าจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ที่ที่ กระทบเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนกับมันโครงการที่เพิ่งเริ่มก่อสร้างด้วยนี่ก็อาจจะยังไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการขายอะไรที่ที่ผ่านไปแล้วนะครับก,ก็ไม่น่าจะเป็นเรียกว่าไม่น่าจะมีอะไรละกันแต่ว่าด้วยสุขภัยนี่ก็ราคานี่ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คอลเป็นท็อปบายในช่วงช่วงปลายปีที่แล้วมาถึงต้นปีนี้เหมือนกันก็ถือว่าตอนนี้ก็เราก็ปรับมาเป็นถือไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เรียกว่าอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแต่ก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้เป็นท็อปพิกของกลุ่มกัน แต่ข่าวมาแบบนี้ก็อาจจะหาเรื่องขายกันได้นะพี่มวลแต่อย่างที่เรียนก็คือในเชิงพืนเมทัลก็คือไม่ได้กระทบอะไรนะครับใช่ <c oughs> ครับครับแล้วก็สายสีเหลืองนะครับก็มีหยุดให้บริการนะครับเข้าใจว่าหยุดไปถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเมื่อวาน <c oughs> ก็หยุดทั้งวันเลยเพราะว่ามีปัญหานะครับ <c oughs> แล้วก็ทางกระทรวงคมนาคนมเองก็เหมือนขู่ว่าจะพิจารณาสัมปทานใหม่ด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งที่สองแล้วไหมครับพี่มวลที่เจอความขัดข้องแต่รอบนี้เหมือนจะ ขัดข้องนานกว่ารอบที่แล้วนะครับแล้วก็รูปทางด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นชิ้นส่วนนี้หล่นลงมาตามถนนเลยนะพี่บลอนค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือเม,มื่อวานเมื่อวานก็เป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยตอนช่วงต้นปีเลยถ้าจําได้เนี่ยก็คือลอ้อมีล้อหลุดลงมานะครับที่หล่นใส่รถด,ด้วยนะครับนั่นก็เป็นประเด็นเรื่องแรกและก็เรียกว,วา่าซ่อมแซมกันไปจัดการกันไปแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ ชิ้นส่วนเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวชิ้นส่วนของอตัวส่งไฟสักอย่างนี่แหละแต่ว่ามันที่สําคัญคือเมื่อวานตามข่าวเนี่ยร่วงนี่มันร่วงเป็นทางเลย,เ,ลยเห็นบอกว่าระยะทางเนี่ยประมาณเกือบ4ี่หกิโลเลยคือมันร่วงแบบร่วงเรื่อยๆยาวๆไปเลยเนี่ยก็ทําให้รถต้องหยุดเดินนะครับเมื่อวานก็เลยเป็นประเด็นที่ที่ร้อนแรงในโซเชียลเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดดดูใช้คาําว่าความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงไปเลยเงี้ยคนก็เริ่มกังวลกัน เพราะว่าการตัวรถไฟฟ้าสีเหลืองอย่าลืมนะครับมันเป็นลักษณะของมโนเรลมโนเรลี่มันจะไม่มีฐานข้างล่างเหมือนกับรถไฟฟ้าในเมืองที่อย่าง BTS อสอะไรเงี้ยในเมืองมันจะเป็นว่ามันมีขอบมันมีฐานแล้วรถวิ่งอยู่ในขอบในฐานเนี่ยอันนี้มโนเรลคือมันวิ่งอยู่บนรางเดี่ยวก็เหมือนลอยๆอยู่เลยเวลาชิ้นส่วนอะไรเงี้ยมันก็เลยตกลงมาก็คือมันตกมาพ้นถนนเลยเมื่อวานก็เห็นว่าใส่รถหลายคันโดนคนหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ทางคมนาคมก็เริ่มมาดูแล้วก็ เห็นว่าทางผู้ให้บริการเนี่ยก็ต้องเข้าไปรีบซ่อมแซมนะครับเมื่อเช้าได้ข่าวว่าเปิดแล้วแล้วก็เห็นว่าจะจะมีการลดราคาอะไรพิเศษให้ด้วยเพื่อจะเหมือนกับชดเชยไปนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แอบน่ากลัวเหมือนกันเพราะวันที่ดูข่าวเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพลาสติกนะแต่ว่าพอมันโยนลงไปบนพื้นมันดังมันดังเหมือนเหล็กเลยก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงชิ้นส่วนมันคืออะไรนะครับแต่แน่นอนหล่นลงมาแล้วรถบุบกระจกแตกเงี้ยมันก็ ก,ก็ดูค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทางคมนาคมน่าจะต้องรีบเข้ามาจัดการเหมือนกันนะครับครับก็มาดูราคาหุ้นบ้างนะครับก็แน่นอนครับ b ี s อ <S ก็น่าจะเป็นชื่อแรกที่ทุกคนคิดถึงนะครับก็ลงไป10สตางค์นะครับเมื่อวานลงไป1.8เซก็ตามข่าวเรื่องที่ขัดข้องเลยนะครับเอ่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวของงานเนี้ยจะไม่ได้กระทบสเต็กเพราะว่าสเต็กเนี่ยที่ คือตอนนี้ต้องบอกก่อนตัวของ Eastern Bangkok Monorail เนี่ย EBM เนี่ยสัสดส่วนการถือ BTS อยู่ที่75%สนะครับ s t a k แล้วก็ลาด10%ส่วนคนที่ก่อสร้างเนี่ยก็จะเป็น s t a k แต่ว่างานที่เขาทำมันจะเป็นงานโยธานะครับปัญหา mm hmm. ที่เจอเนี่ยจะคล้ายๆครั้งที่แล้วก็คือจะเป็นคนอื่นนะฮะที่ทําอย่างครั้งที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสนะที่ทําตัวร mm hmm. างล้อที่ที่หลุดลงมาครั้งนั้นนะฮะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นเจ้าอื่นเหมือนกันก็ต้องให้เขามา แก้ไขนะครับซ่อมแซมตรงนี้ก็ไม่น่าจะกระทบในเชิงว่าเออสเต็กทำงานไม่ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนที่มีหล่นไปโดนประชาชนนะครับความเสียหายรดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีประกันอยู่แล้วเพราะนั้นผลกระทบเนี่ยก็น่าจะจำกัดนะครับในเชิงของเป็นตัวเงินและกันแต่ว่าความเชื่อมั่นอย่างที่พี่มนเรียนก็หลายๆคนก็อาจจะกลัวเรื่องความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับอือพี่วาต้องต้องอย่าลืมว่าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูตอนนี้ก็ยัง เป็นขาดทุนอยู่นะครับก็คือผู้โดยสารเองก็ยังไม่ได้เยอะพอที่จะครอบคุมใ่ตัวค่าใช้จ่ายได้เนี่ยพอเกิดประเด็นพวกนี้ด้วยนี่ก็อาจจะมีกระทบในเรื่องของผู้โดยสารบ้างนะครับที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ต้องใช้เวลาสร้างความมั่นใจกลับมาอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็ทําให้อาจจะกังวลกันว่าการขาดทุนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยืดหรือว่ายาวกว่าที่เคยคาดกันไว้นะครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่อาจจะกระทบ P/E ในเชิงของฟันเดเมนทัลนิดนึงนะครับ ครับแล้วก็ลาดนะครับมีข่าวปิดดีลนะครับ257เมกะวัตต์ครับเป็นโรงไฟฟ้าที่ออสเตรเลีย evaluation. อันนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าแบบขายปลีกนะครับ <c oughs> เขาก็เซ็นสัญญากับกลุ่มบริษัทกลุ่มหนึ่งนะครับก็ <c oughs> สัญญาขายปลีกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่1เมษายนแล้วนะครับวันแล้วก็เป็นระยะเวลา10ปีก็ <c oughs> ด้วยที่เขาเริ่มเดือนเมษาเนี่ยก็น่าจะมาเห็น contribution ในกำไรขาดทุน,นในแต้มส2องนะครับ แล้วก็เรื่องของมอเตอร์โชว์ครับพี่บนก็มียอดจองเผยมาแล้วนะครับ3วันแรกนะครับวันที่25 2 8ถึง28มีนาคมก็รอบนี้เนี่ยตัวของรถ EV ไม่ได้ไม่ได้ดูเด่นเท่าครั้งที่แล้วนะพี่บนอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็น Toyota นะครับก็แซงขึ้นมา915คันแล้วก็เป็น Ford 450คันแล้วก็อันดับ3เนี่ยจะเป็น MG 405คันทีนี้มาดูตัวที่เป็น EV กันบ้างดีกว่า เราเลื่อนตาลงมาดูอันดับที่7จเนี่ยจะมีฉางอันนะครับซึ่งถ้าจํากันได้เนี่ยจะเป็น a อซนะครับที่เป็น mm hmm. ดีลเลอร์ก็ขายได้203คันนะครับก็ดูน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับพี่มนแล้วก็ mm hmm. g จเอนะครับก็จะเป็นของค o มเซเที่เป็นดีลเลอร์ก็ได้201คันแล้วก็หน้าใหม่นะครับพี่มน์ตัวอันดับ17แล้วก็21เนี่ยจะเป็น mm hmm. ถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยนะครับซีกก็ MGC ซึ่งเพิ่งได้เป็นดีลเลอร์ไปนะพี่มนก็จะเป็นรถ EV ที่เป็น เกรดระดับพรีเมียมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัว X p e n g พด้วยนะครับอันดับ21-24คันดูมูฟเมนต์ของราคาหุ้นกลุ่มที่เป็นดิวเลอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยขยับเ,เท่าไหร่นะมี a s a ัที่บบกได้3%อยู่คนเดียวส่วน BYD นะ่าสนใจครับพี่มนต์ปรากฏว่าเขาไม่ได้เผยตัวเลขไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเผยวันสุดท้ายที่เดียวหรือเปล่านะครับราคาหุ้นของซัสโกซึ่งเป็นดิวเลอร์ของ BYD เนี่ยก็เมื่อวานลงไปประมาณ1.8%ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ คุยกันเยอะในออนไลน์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราตามกันเนี้ย e-v มันก็เรียกว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศในในเอเชียที่ยอด e-v เนี่ยขายขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วพอมอเตอร์โชว์เนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่า e-v น่าจะพุ่งต่อแล้วก็ถ้าเราจำได้เคยเคยพีเซรต์ไปแล้วก็คือว่าเหมือนกับ e-v เนี่ยมาเปิดตัวค่อนข้างเยอะเลยในในงานนี้ด้วยแต่ประเด็นที่เห็นเนี่ยมันกลายเป็นรถสันดาป ขายได้คนน่อนข้างดีกว่าอันนี้อันนี้ส่วนตัวเชื่อว่าหนึ่งประเด็นประเด็นแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับเพราะว่า,าหลายตัวที่มาเปิดตัวเนี่ยเหมือนกับราคามันยังกักกักกันอยู่แบบประกาศยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าเหมือนกับว่าแต่ละคนอาจจะยังยังอยู่ในช่วงเวลาที่เปรียบเทียบเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าง BYD เนี่ยมีประเด็นช่วงที่ผ่านมาก็คือพอก่อนมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาประกาศลดราคาเกือบทุกรุ่นเลยนะครับก็ทําให้ เหมือนกับคนที่จะซื้อก็เริ่มลังเลเริ่มเริ่มแบบชะง,งักแล้วก็รออาจจะรอเป็นวันท้ายๆนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยวันท้ายๆจะพวกบริษัทจะอัดโปรโมชั่นเข้ามาเยอะอย่างช่วงแรกนี่ก็อาจจะทําให้เรียกว่าคนอาจจะตกใจว่าทำไม e ีวีมันถึงขายไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่วันจริงก็เชื่อว่าน่าจะเป็นช่วงแค่รอการตัดสินใจเดี๋ยวเรารออีกสักหลายอีกสัก4ีวันนี่เราน่าจะเริ่มเห็นนะครับแต่ว่าประเด็นที่คนพูดกันเยอะเลยก็คือเรื่องของการลดราคาของกลุ่ม e ีวีนี่แหละทําให คนซื้อก่อนเนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อเลยดีไหมหรือเราจะลอยสักนิดหนึ่งราคามันจะลงเลยประมาณนี้ก็เริ่มเป็นประเด็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ตามก็เชื่อว่ายังไง EV ก็น่าจะกลับขึ้นมาเป็นเป็นเบอร์ต้นๆของการถ่ายแหละอันนี้คงคงคง,คงเห็นช่วงท้ายๆของงานนะครับแต่แปลกใจทำไม BYD ดีเขาไม่เขาไม่เปิดเผยเนาะอันนี้อันนี้แอนน App บเซอรรสนกันใช่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดเผยก็อาจจะมีสลับอันดับกันได้นะครับ ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขอทักทายแชทนิดนึงนะครับพี่มนต์คุณลิทูเบิร์ดนะครับคุณพรัตคุณชุตินันท์นะครับคุณสมศักดิ์คุณวีรยาคุณคุณพรายัตเนี่ยก็มีแชร์เข้ามาครับพี่มนต์ว่าเหมือนประธานาธิบดีจีนเนี่ยเขาไม่อยากให้คนของเขาติดการพนันเท่าไหร่นะฮะเหมือนไม่อยากให้ไปเที่ยวที่มีคาสิโนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพี่มนต์อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพาว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าถ้าถ้าถามนี่คิดว่าก็ น่าจะห้ามยากเหมือนกันนะแต่ว่าก็ก็มันก็ไม่ใช่ว่าเราเปิดคาสินโนแล้วเป็นหนึ่งดดดแบบว่าคนที่มาทุกคนต้องไปคาสินโนครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเราก็ยังโอเคอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่เป็นในกระถิ่นครับอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มอีกข่าวหนึ่งให้แล้วกันนะฮะไม่มีสไลด์ก็เหมือนมีข่าวนะ,ะัรพีมลว,ว่าโซ n y ่เขาจ้างงานเพิ่ม2,000ันตำแหน่งในไทย <c oughs> ขยายกําลังการผลิตนะครับก็เหมือนพี่ชวงก็เช็คมาแล้วครับพี่มอันนี้คือ เขาจะไม่ได้มาทําเป็นต้นน้ำนะครับผมทําเป็นปลายน้ําเหมือนเดิมแล้วก็จะรับตัวส่วนประกอบต้นน้ําจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้ามาแล้วค่อยมาประกอบในไทยเพราะนั้นเนี่ยพอไม่ได้เป็นต้นน้ำเนี่ยก็ไม่น่าจะทำให้อิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นได้ประโยชน์อย่างเช่นฮานาหรือ SMT ที่เขาทําเรื่องของการประกอบหรือว่าเทสต,ตัวแผง IC อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโบกเท่าไหร่อันนี้ก็ FYI แล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวผู้ชมก็ค่อนข้างเยอะนะครับพี่โมนยังไงเดี๋ยวขอสวัสดีท่านผู้ชมรายการทิสโก้ท็อกทุกเทรนด์นะครับวันที่29มีนาคมเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทิสโกในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่ายบริษัทน o c o คอ o เปร e จำกัดมหาชนหรือนีโอขอนาท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับบริษัทนีโอคอปเปรผ่าน V t ทนี้กันเลยครับเห็นว่าสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ของเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้มาตรฐานในในในสายตาของผมผมเองอเราก็เลยอยากจะมีสินค้าที่มีระดับมาตรฐานทัดเทียมระดับสากลนะครับให้ผู้บริโภคไทยได้ได้ใช้กันเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่เรามีโน้ตฮาวในการทำนวัตกรรมพวกนี้นะฮะก็มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราแล้วก็สามารถสัมผัสได้ ของเราก็คืออยากจะเป็น FMCG แห่งน,น,น,นวัตกร,รรมของเอเชียนะครับก็ความมุ่งหมายก็ยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยและใน s ซาท์เอเชียหรือในเอเชียเนี่ยมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับสินค้าเราก็แบ่งง่ายๆเป็น3 c มแคตตากนะครับก็เป็น Household สินค้าเราก็แบ่งง่ายๆเป็น3 c มแคตตากนะครับก็เป็น o u s e h o l d product นะเอ่อ uh, personal care baby and k น d นะครับกำเริ่มเลยนะกันฮะว่าครับก็ vtr อาจจะยาวมากไม่ได้เดี๋ยวขอเล่าเป็น key m i l e stone ของบริษัทสั้นๆให้ละกันนะครับผมอ่าก็ถ้ามาดูนะครับทางบริษัทเอ่อนีโอนะครับผมก็ปี1990 9เอ่อนะครับมีผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นตัว ever sense นะครับถ้าท่านผู้หญิงใดเคยใช้เนี่ยจะเป็นเป็นโคโลนของผู้หญิงนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยปี mm hmm. 1 9 9 0ก็จะเป็นตัว tross นะครับอันนี้ก็เป็นโคโลนของผู้ชายนะครับผม mm hmm. อันนี้ใบก็เคยใช้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปี1991นะครับอันนี้ก็ไปลุยตลาดที่เป็นตัว household product ละจะเป็นตัว fine line นะครับอันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มถ้าใครเคยใช้เนี่ยก็แชร์เข้ามาในช่องแชทได้นะครับปี1997เนี่ย ทางบริษัทก็จะมีขยายผลิตภัณฑ์ไปเป็นตัวของดีนี่นะครับเป็นกลุ่มของ baby and kids product นะครับก็ท่านใดที่มีลูกเนี่ยคิดว่าน่าจะเคยใช้นะครับผมก็มีทั้งที่เป็นล้างจานนะครับผมล้างขวดนมเอ่อแล้วก็เป็นตัวของซักผ้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปี1 9 1 9 9 9นี่ยจะมีตัว v white อันนี้ก็จะเป็นของ personal care เหมือนกันคล้ายๆตัว ever sense นะครับแต่ว่าจะเป็นกลุ่ม product ที่ มีความออร์แกนิกมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปี2002จะเป็น B nice นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้ใช้เหมือนกันเป็นครีมอาบน้ำนะครับเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ personal care เนี่ยแล้วก็เป็นครีมแบบน้ำที่กลิ่นค่อนข้างหอมเลยนะครับพี่มนต<ม>ส่วนตัวใบก็มีใช้เหมือนกันแล้วก็ปี2005ก็จะเป็นตลาดบุกตลาดนะครับด้วยตัวแบรนด์ของ smart จะเป็น household product อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาปับผ้านุ่มนะครับแต่ว่าจะมี พลังในการทําความสะอาดอีกระดับหนึ่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีในส่วนของปี2010ก็จะมีแบรนด์ตัวโทมิอันนี้ถ้าใครเคยใช้เนี่ยก็คือจะเป็นน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับก็ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็มีจะ IPO นะครับพี่มนต์ใช่ครับซึ่งรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าอ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นรายละเอียดเราจะแคปไปอ่านได้นะครับก็เป็นรายละเอียดของหลักทรัพย์นีโอที่กําลัง อยู่ในช่วงของจัดจำหน่ายนะครับก็จะไปถึงวันที่2เมษายนนะครับโอเคงั้นก็ามาเข้าสู่ช่วงของเปเปอร์นะครับก็วันนี้ก็จะมีตัว NSL นะครับซึ่ง NSL นเี่ก็เราก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่เราชอบมาตลอดนะครับถ้าถ้าธุรกิจของเขาเนี่ยหลกักๆก็จะเป็นเรื่องตัวแซนด์วิชที่ขายใน7ซเ e ่ e อีนะครับซึ่งก็ยังเป็นส่วนใหญ่สัดส่วนใหญ่ของธุรกิจอยู่ก็ประมาณสัก กือบประมาณสักเกได้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ล่าสุดเขามีการเซ็นสัญญากับเซเว่นต่อไปอีกด้วยเนี่ยก็ทําให้ภาพรวมของธุรกิจเนี่ยยังคงดูดีอยู่นะครับก็ฐานะทางการเงินเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็เชื่อว่าไรายได้การส่งออกในปีนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มศักยภาพในการทำกาไรของบริษัทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่มาที่1เนี่ย การเติบโตของบริษัทเนี่ยก็ถือว่าโตกว่าที่คาดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะได้กำไรสักหมาณสักร้อยล้านนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่ารายได้เนี่ยบวกขึ้นมา19%เยวันเย r ก็มีสินค้าใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาร์โกรองหรือว่าช็อกโกแลตแนาชนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ขายเสริมกับตัวแซนด์วิชด้วยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอันนี้ก็ก็เรียกว่า ภาพรวมที่เคยกังวลเรื่องของเค้กหรือว่าสิผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ว่าดูแล้วจะจะสู้แซนด์วิชได้ไหมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยอีกอันหนึงก็เป็นตัวข้าวแท่งนะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่นิดนึงแล้วกันก็เป็นเหมือนกับเป็นข้าวแล้วก็ทําเป็นรูปแบบอัดแท่งสามารถทานได้ง่ายๆนะครับก็จะมีแบบหลายๆรสชาติเลยแบบเนี้ย้าไงถ้าใครอยากจะลองก็หาได้ตามซูเปอร์ทั่วไปนะครับนี่ก็ อ่าเป็นลนักษณะของเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็บริษัทตั้งเป้าที่จะมีรายได้ประมาณสักร้อยล้านในปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเปิดตัวในช่วงปลายปีก็ได้แค่เป็นไม่ถึง10ล้านแต่ว่าปีนี้ก็เชื่อว่าจะเติบโตได้ดีกับอ่แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นหัวหอกในการส่งออกด้วยนะครับอีกอ่ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับเราก็เลยยังมีการปรับประมาณการขึ้นด้วยประมาณ6 1 0ใน2ปีข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มีการ หลักๆก,ก็คือปรับเรื่องของรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยทำได้ดีแล้วก็ JV ที่เขามีอยู่เนี่ยก็ถือว่าก่อนหน้านี้ก็กังวลว่ามันขาดทุนเนี่ยจะมีปัญหาอะไรเข้ามาที่ NSL หรือเปล่าก็สุดสุดท้ายก็ถือว่าจัดการได้ดีขึ้นลดต้นทุนแรงต่างได้ก็ขาดทุนตรงนี้ก็จะลดลงเหลือประมาณแค่2ล้านนะครับก็ถือว่าภาพรวมนี้ก็ทําให้กาไรของบริษัทได้ดูดีขึ้นเราก็เลยปรับ หมายราคาขึ้นด้วยนะครับจาก25.25 25, ตอนนี้ก็เป็น27.5นะครับก็ยังแนะนำซื้อ NSL เหมือนเดิมนะครับหลักที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เขาได้ต่อกับ7ซ1ไประยะยาวเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้ฐานธุรกิจเนี่ยมีความแข็งแรงระยะยาวได้นะครับอีกตัวที่เป็นตัวที่เราชอบนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในวันนี้ด้วยก็เป็นตัว AI นะครับเพราว่าถ้าจำกันได้เนี่ยส่งออกนี่เราเป็นบวกในที่ประกาศในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็อัน อันนึงที่เติบโตได้ดีเลยก็คือตัวอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์เนี่ยส่งออกเติบโต28%เยนเยียนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตามตัวนี้มาเนี่ยมันจะมีปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของลูกค้าเนี่ยเคยออเดอร์ไปเยอะในช่วงปี2ปีก่อนหน้านี้ทําให้แล้วก็พอหลังโควิดมาเนี่ยต้องยอมรับคือ,อสัตว์เลี้ยงแะไตา่างมันก็ธุรกิจมันเริ่มซบเซาลงมาจากที่ช่วงโควิดเนี่ยมันโบมมากแล้วก็ค่อยๆลดลงหลังจากที่โควิดหายไปนะครับก็ ลูกค้าที่สั่งไปเนี่ยก็มีสต็อกอยู่พอสมควรเลยก็เรียกว่าเป็นการเคลียร์สต็อกในช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาต้นปีนี้ก็เริ่มเห็นตรงนี้คลี่คลายลงจริงเห็นเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยการส่งออกของอาหารสัตว์ก็เลยดูดีขึ้นโดยเฉพาะทางอเมริกานะครับเนี่ยเป็นตัวที่บวกเยอะเลยประมาณบวก30%แต่ว่าแล้วก็ AI เนี่ยส่งไปที่สหรัฐเยอะที่สุดนะครับเป็นถึง65%ของรายได้อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าภาพรวมของธุรกิจ AI ก็เลยดีกว่าที่เราเคยคาดการไว้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าไรายได้ปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก6,500ล้านนะครับก็โต19%ยเยียวยก็จะเป็นอาหารสัตว์นะครับที่เติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เขามีการขยายกำาลังการผลิตอาหารสัตว์ไปแล้ว14%อันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วก็เชื่อว่าจะเริ่มอ่ปีนี้จะเป็นการเห็นผลที่ชัดเจนจากการขยายตรงนี้แล้วก็จะมีการลงทุนอยู่ประมาณ400กว่าล้านเพื่อจะสร้างพวกของ,ของคลังสินค้าแล้วก็ เพิ่มประสิทธิภาพแรงต่างนะครับอันนี้ก็ทําให้เชื่อว่าน่าจะเริ่มเห็นในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าอันนี้ก็ถือว่าเขามองภาพของธุรกิจที่มันดีขึ้นก็จะมีการลงทุนเพิ่มด้วยน,นี่ก็มองแล้วโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยงบก็น่าจะดีออกมา เติบโตทั้งเยวันเยแล้วก็คิวนคิวนะครับก็เลยมีการปรับประมาณการขึ้นสำหรับ2ปีนี้นะครับสองสก็เพิ่มขึ้น16%แล้วก็20%นะครับทำให้แทร็กเก็ตไพรซ์อ่าตอนนี้เราก็เลยปรับขึ้นมาจาก4.4มาเป็น5.2นะครับก็ยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมสำหรับ AI นะครับก็ถือว่าธุรกิจเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับอีกเปเปอร์นหนึ่งนะครับก็จะเป็นพรีวิวของไตรมาสหนึ่งสำหรับเทเลคอมนะครับก็กำไรในไตรมาสเนี่ย กลุ่มเทคคอม2ตัวหลักก็คือ t r u e ก a d v a n c e ก็ถือว่าน่าจะเติบโตได้ดีนะครับในเชิงของอธุรกิจอของเขาก็ True เนี่ยยังขาดทุนอยู่ก็จริงแต่ว่าขาดทุนจะเหลือแค่1.1,000พันล้านนะครับไตรมาสที่4ถ้าจำได้เนี่ยจะมีการบุกตัวบันทึกส่วนสินทรัพย์ออกมาเป็นด้อยค่าเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะขาดทุนในไตรมาส4ีเนี่ยอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านก็ถือว่าลดลงมาเยอะมากนะครับก็ บันทึกด้วยค่าอยากจะมีอยู่บ้างประมาณ400กว่าล้านแต่ว่าก็ถือว่าน้อยลงมากจากที่บันทึกไว้เกือบหมื่นล้านในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาสำหรับแอดวานซ์น Advanced, เนี่ยก็จะกําไรประมาณ7 2พันล้านนะครับอันนี้ก็เติบโตทั้ง Q ิวอคแล้วก็เยียนเยียนะครับโดยรวมๆเลยเนี่ยทั้งคู่เลยคล้ายกันก็คือรายได้เนี่ยเติบโตแล้วก็เติบโตหลักๆก็มาจากตัวรายได้จากมือถือนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เราเคยคุยกันมาตลอดเลยก็คือพอ d ีแท็กับ True เขาควบรวมกันแล้วเนี่ย การแข่งขันเนี่ยมันลดลงไปนะครับก็ทําให้ภาพรวมของอ p ปูเนี่ยซึ่งเป็นตัวไรายได้ต่อเดือนของมือถือเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ไต,ตรมาสที่3ที่เราเห็นแล้วนะครับไต,ตรมาสที่4ก็ดีขึ้น Q&Q q มาไต,ตรมาสที่1นี้ก็เชื่อว่ายังเติบโตต่อเนื่องอีกนะครับก็ถือว่าทั้ง True แล้วก็ทั้ง Advanced เนี่ยก็มี Apple ที่บวกขึ้นมาเทียบกับไต,ตรมาสก่อนนะครับก็ True ก็จะเป็น205บาท แพดวานก็จะเป็น226บาทก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับก็ตรงนี้ก็ทําให้ภาพรวมของธุรกิจเทเลคอมเนี่ยหลังจากเม r ร์ชมาก็ถือว่ามันมันมันเอ็นฮานซ์กันช่วยเหลือกันแล้วก็ดีขึ้นนะครับในภาพรวมตัวค่าจสายเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นบ้างก,ก็คือเป็นตัวของค่ายสายของเน็ตเวิร์กโดยหลักเป็นค่าไฟนะครับเพราะว่าปีแล้วค่าไฟเนี่ยจะอยู่ที่3.99นะครับในแต่มสี่แต่มสีหนึ่งก็เพิ่มมาเป็น4.18เนี่ยก็เรียกว่า มีค่าไฟตรงนี้เพิ่มแต่ว่าก็จะถูกชดเชยด้วยค่าการตลาดเพราะว่าอย่างที่เรียนคือการแข่งขันมันลดลงเนี่ยการทำโปรโมชั่นค่าการตลาดต่างๆก็ลดลงไปด้วยทั้งคู่ก็จะเป็นภาพเดียวกันเลยนะครับก็เนี้ยตอนนี้คือเรายังแนะนําซื้อสําหรับ True แล้วก็ถือสำหรับแอดวานซ์นะครับอ่าก็ราคาเก็บไพก็ทรูอยู่ที่8.5แล้วเราก็ยังชอบ True มากกว่านะครับสำหรับกลุ่มเทเลคอมก็ถือว่าอ่าทรู True ราคาที่มันขึ้นมาช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ8บาทนี้ก็ยังยังเรียกว่า มันมีโอกาสที่ยังมีอัพไซด์อยู่ได้เพราะว่าการขาดทุนแรงต่างเนี่ยดูเหมือนมันจะดีกว่าที่เราคาดไว้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่เรายังแนะนําซื้อทรูอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวงบนะครับสำหรับไตรมาสหนสำหรับ true กับแอดวานซ์ครับยังไงก็อาจจะามาแคปหน้าจอหรือว่าดูทีหลังกันได้นะครับแต่ภาพรวมก็คือดูค่อนข้างโอเคเลยนะครับ เก็ okay. มาเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็จะเป็นช่วงของกองทุนกองใจนะครับก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มมีความเสี่ยงต่าง,างๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะมีกองทุนไหนที่น่าสนใจในเชิงของ Quality growth กันวันนี้ก็น้องหน่อยนะครับปานิสระปรานิสระป,รปรานิสานะครับก็จะมานั่งอยู่กับเราแล้วก็คุยกันนะครับสำหรับกองทุนนี้สวัสดีครับน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่โมลสวัสดีค่ะน้องไบ้ค่ะ แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะทางกองทุนกองใจเราก็เช่นเคยค่ะมีกองทุนที่จะมาแนะนำนะคะก็จากภาพรวมเศรษฐกิจเลยนะคะในปีนี้2024นะคะ ก็ยังมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะก็เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมานะคะน้องแบตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้กําลังการผลิตหรือว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มนะคะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็จะมีการปรับลดลงนั่นเองค่ะด้านตัวเลขเงินเฟ้อนะคะหลายๆประเทศก็มีการปรับลดลงค่ะแต่ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ละประเทศนะคะหรือว่าแต่ละอุตสาหกรรม ก็จะมีความไม่เท่ากันค่ะ,ะตรงนี้ก็จะสะท้อนออกมาเป็นผลตอบแทนนะคะในอนาคตที่ไม่เท่ากันได้ค่ะและเรื่องที่ยังต้องคอนเซิร์นอยู่นะคะก็คือปี2024นีนี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะคะอย่างของทางสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นประเทศที่ หลายๆประเทศให้ความสนใจนะคะเขาก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็ยังมีความเสี่ยงนะคะในการที่จะใช้นโยบายต่างๆในการหาเสียงนะคะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่ะอาจจะยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะก็ในการลงทุนค่ะเราจึงมองว่าการที่จะลงทุนในหุ้นเนี่ยเราก็ควรจะเน้นไปที่หุ้นที่มีคุณภาพแล้วก็มีความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะทางกองทุนกองใจเราก็นํา กองทุนที่พร้อมที่จะรับมือในทุกสภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เหมาะที่จะใช้ไปเป็นคอพอร์ตให้กับนักลงทุนด้วยค่ะนั่นก็คือกองทุนเปิด TMB Global Quality Growth นะคะซึ่งจุดเด่นของกองนี้นะคะก็ตามสไลด์เลยหน้าจอเลยนะคะนั่นก็คือ,อนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเขานะคะที่จะไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ค่ะที่มีคุณภาพดีทั่วโลกนะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะจะเป็นฟีดฟันค่ะเป็นการลงทุนผ่านมาสเตฟันนะคะก็คือเวลิงตัน โ o b บโอควาลิตี้ d กลด์เพียงกองเดียวค่ะซึ่งทางเวลเวนตันโ o b บโอควาลิตี้โกลด์ฟัน Gold Fund นะคะเขามีหลักการในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตสปัจจัยด้วยกันนะคะเพื่อที่จะสร้างเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆสภาวะตลาด ซึ่งทางเออวนตันนะคะเขาให้4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกนะคะก็คือเรื่องของโกลดค่ะก็คือจะต้องเป็นบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ในระดับที่สูงนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีคุณภาพค่ะอยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรมด้วยนะคะปัจจัยที่2ค่ะเรื่องของバリเวชั่นนะคะก็ต้องเป็นบริษัทที่มีราคานะคะของหุ้นนั้นสมเหตุสมผละคะ่ะแล้วก็มีกระแสเงินสดอิสระนะคะมีคุณภาพด้วยค่ะปัจจัยที่3นะคะเรื่องของ Quality ค่ะก็จะต้องเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะส่วนปัจจัยที่4นะคะก็คือเรื่องของ Capital Return นะคะจะต้องมีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะคะเขาก็จะซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาถูกแล้วก็ขายในช่วงที่ราคาแพงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นปัจจัยที่กองทุนหลักเขาให้ความสําคัญในการเลือกบริษัทที่จะไปลงทุนค่ะัจ จปัจจุบันนะคะกองทุนหลักเขาก็มีการให้น้ําหนักการลงทุนไหนแต่ละปัจจัยเท่าๆก,กันก็คือ25%ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูข้อมูล วัแคมเปอยู่ที่1.5เปค่ะแล้วก็ m แม a จเมนต์ฟปอยู่ที่1.605ค่ะถ้ามาดูรายประเทศที่กองทุนเขาไปลงทุนกันนะคะ ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีขัดข้องทางเทคนิกนิดนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่กองทุนที่แนะนำกันนะคะก็เป็นกองทุนเปิด TMB Global Quality Code นะคะเดี๋ยวขอกลับไปย้ำข้อมูลกันนิดนึงนะคะก็กองทุนนี้นะคะโค้ดอยู่ที่โค้ด ฟันนะคะก็คือ TMB GQG ค่ะของบรจิจกอีสป n g ิงนะคะกองทุนนี้นะคะมีค่าธรรมเนียมการซื้ออยู่ที่1.5นะคะ management fee อยู่ที่1.605ค่ะถ้าเรามาดูรายประเทศที่กองทุนไปลงทุนนะคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลของทางกองทุนหลักนะคะก็คือทางเวลลินตันนั่นเองค่ะก็จะอยู่ใน นอตเมริกานะคะที่เกือบ70%เลยค่ะแล้วมีการกระจายการลงทุนไปทั้งยุโรปอิมเมจินมาเก็ตแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะคะส่วนเซกเตอร์ที่ทางพอร์ตกองทุนหลักเข้าไปลงทุนนะคะก็จะอยู่ใน i n อินโฟ t i ชั Technology นะคะเกือบเกือบ22%เลยค่ะก็จะเรียกว่าเป็นกองเทคโนโลยีทั้งหมดก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าน้ําหนัก การลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีอะค่ะก็ไม่ได้มากเลยนะคะแล้วก็พอร์ตนะคะเขายังมีการกระจายการลงทุนไปในเซกเตอร์ฟินแลนเชียลด้วย17%นะคะเฮลท์แคร์ด้วย15%ค่ะนอกจากนั้นยังมีเซกเตอร์อื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นอินดัสเทรียลคอมมวนิเคชันเซอร์วิสนะคะ อคอน sum er discretionary real estate แล้วก็ consumer staple ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการกระจายการลงทุนนะคะทั้งกลุ่มประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมเลยนะคะในส่วนของอหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเลยนะคะก็จะเห็นว่าส่วนมากนะคะในกลุ่มเทค ก็จะเป็นหุ้นตัวที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพอร์ตก็จะเน้นไปที่หุ้นโกลด์ะ Close นะคะก็จะอยู่ในบิ๊กเทคนะคะก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ดีนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าตัวแต่ละตัวน้ําหนักที่เขาไปลงอะคะ่ะก็จะไม่ได้เกิน5%เลยนะคะปัจจุบันนะคะมีหุ้นในพอร์ต72ตัวะคะ่ะอาแล้วก็ Performance นะคะเดี๋ยวให้ดู p e r f o r m ร์แมด้านขวานะคะเราจะเห็นว่าเพอร์ฟอร์แมของกองเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับตัวเบน ก็คือ MSCI World เนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าโดยรวมนะคะทำได้ชนะเบ n ช h m a r กนะคะไม่ว่าจะเป็น1เดือน3เดือนหรือว่า1ปี5ปีนะคะแต่ว่าช่วง3ปีนะคะจะทําได้ต่ํากว่าเบ n ช h แม็กเพราะว่าในช่วงนั้นอย่างที่เห็นในปี2016นะคะช่วงนั้นนะคะหุ้นที่มีกระแสะเงินสดไม่สม่ําเสมอเกิดทําการเอาเพอร์ฟอร์มได้นะคะก็เลยทําให้กอง Underperform Benchmark คะ่ะ แล้วก็เหตุผลนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะตรงนี้ทางกองทุนกองใจเราก็สรุปมาให้แล้วนะคะว่าทำไมเราต้องลงทุนใน TMB GQG ช่วงนี้นะคะก็สรุปมาให้4เหตุผลด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะโอกาสการเติบโตจากหลากหลายตีมนะคะของตัวนี้อ่า อ,องนี้ค่ะมีทั้ง AI สุขภาพคอนซัมชันนวัตกรรมการเงินแล้วก็ซัพพลายเชนให้ด้วยนะคะในเรื่องของการทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะ ก็บริษัทที่ไปลงทุนนะคะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีแนวโนม้มในเรื่องของผลประกอบการที่ดีนะคะแล้วก็กองทุนหลักนะคะเขามีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะพอร์ตมีการกระจายความเสี่ยงได้อย่างดีเลยค่ะและเรื่อง Performance นะคะกองทุนหลักเขาก็ทำผลการดำเนินงานได้โดดเด่นนะคะได้ Morning Star 5ดาวแล้วก็มีการแท็ก ได้ขอดยาวนานมากกว่า10ปีด้วยค่ะและกองทุนนี้นะคะถ้าถามว่าเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนนะคะกองทุนนี้นะคะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถถือในระยะยาวได้นะคะเราก็แนะนําถือ3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ หากนะักลงทุนต้องการอัลฟามากกว่าตัวเมชมาร์กก็ใช้กองนี้ได้นะคะหรือต้องการจะเป็นคอร์พอตก็กองนี้ค่ะ d c a ก็ได้นะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกองทุนที่นํามาฝากในวันนี้ค่ะนักลงทุนนะคะที่สนใจกองทุน TMB GQG นะคะน้องไวสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน s ต r e a m i n g f ัน d p a t หรือว่าถ้าหากสนใจกองทุนอื่นๆที่นอกเหนือจากกองนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของทางทิสโก้เซกได้นะคะปัจจุบันเรามีบริการทั้งหมด13บลจชั้นนําค่ะแล้วก็ถ้าหากสนใจเปิดพอร์ตการลงทุนนะคะติดต่อได้ที่บรอรทิสโก้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้โอเคขอบคุณน้องหน่อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่โมลขอบคุณค่ะน้องใบสวัสดีค่ะบสวัสดีครัสวัสดีครับก็เข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็เจอกับพี่วัดนะครับสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณมจัน้องไบ์ครับ ตลาดวันนี้ก็คงเงียบๆนะฮะแล้วก็ตลาดคอมมิชเนี้เมื่อคืนนี้วันนี้ปิดนะครับวันนี้คอมมิชเนี้จะเปิดเป็นวันกู๊ดไฟ i d เดย์นะครับก็เป็นลองวิกเอนนะครับของพวกที่เขาเทรดกันนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็นี่เป็นเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ทองคำก็พุ่งออทามไฮนะครับขึ้นไป38เหรียญโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับก็บิตคอยนบิตคอยขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดอลลาร์อินดซ x ทรงตัวนะครับดอลลาร์ก็แข็งขึ้นเล็กน้อยนะฮะบ,บาทเราทรงตัวน้ํามันขึ้นครับนะครับแล้วก็ส่วนอันอื่นๆเนี่ยลงนะครับอย่างพวกพวกุธพวกปลาล์มออยก็ลงนะครับแล้วก็พวกราคายางลงนิดหน่อยนะครับบอสติดไปอินเด็กซ์ลบไป7%นะไปดูน้ํามันฮนะน้ํามันซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้ามันยืนได้เหนือ80เนี่ยแนวโน้มจะขึ้นไป84ตอนนี้ก็82จุด 66นะครับเมื่อวานนี้สพปตทลงนะครับวันนี้น่าจะดิดกลับก็เลยมองวันนี้ตลาดหุ้นน่าจะดิดกลับนะครับแต่ดูแล้วปัจจัยบวกยังไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยอ่านเป็นไซเบ์ไปนะครับส่วนบอลยูิ0ปีทรงตัวนะครับวันนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับดอลลร์อินเด็กซ์ถึงแม้จะแข็งขึ้นนะฮะแต่ผมยังมองแข็งแข็งไปไม่มากนะครับแล้วก็ บาทเราทรงตัวนะครับแถวสามสิบหกี่ห้านะครับแนวต้านอยู่แถวสามสิบหกจุดหกนะฮะแล้วก็ทองคำน่าจะมองผิดแล้วนะฮะตอนแรกก็เราจะมองเป้าปีนี้ไว้2003ปีหน้า2004นะครับแต่2003เนี่ยคาดว่าจะถึงเดือนหน้านะครับก็เร็วกว่าที่คาดตอนแรกก็คาดว่าจะเป็นปลายปีนะครับเวลาเราวิเคราะห์พวกตลาดอะไรก็ตามนะครับเป้าระยะยาว เราจะต้องเอามาก่อนนะครับพอเอามาเอามาเป้าระยะยาวมาเนี่ยจะทําให้เราเวลาเวลาเล่นพวกนี้นะฮะเล่นตลาดคอมเมดี้ <c oughs> เนี่ยเราเราไม่หลงทิศเพราะว่าบางทีคนเข้าไปแล้วเนี่ยบางครั้งเดี๋ยวโอเ n ิลองเดี๋ยวโอเ n s h ช็อตนะฮะแล้วหลงทิศทางนะครับแต่ถ้าเราเกาะเทรนระยะยาวไว้ก่อนเนี่ยมันจะไม่หลงคือจะเราเราจะเน้นโอเ n ิลองนะครับเพราะว่าเอาอน,นั้นไอตัวนี้จะมาทุกครั้งนะครับผมจะเอามาวิเคราะห์ก่อน ทุกครั้งนะฮะส่วนอันนี้เป็นเมื่อวานนี้ฮะอันนี้พอดีผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นกรณีศึกษาอันหนึ่งนะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมเขียนว่าอย่างนี้ฮะแนวต้านหลักๆ2,200นะครับแล้วพอทะลุ2,200แล้วเนี่ยสังเกตสีเขียวเนี่ยมา2ตัวเลยนะครับคนจะรู้สึกว่าเอะทำไมมันบูทำไมทะลุแล้วดูบูจังทั้งที่มันโอเวอร์บอทนะครับก็อย่าลืมว่ามันขึ้นมาไม่หยุดเลย นะครับทำไมบูแล้วก็ทำไมผมไม่เอาไม่เอากราฟเรื่อง RSI เข้ามาถ้าเข้ามานะฮะคนจะไม่กล้าซื้อนะครับผมเลยตัด RSI ออกนะครับเพราะว่าภาพมันหนึ่ง overbought 2 mean b a l l i s h divergence ด้วยนะครับตัดออกเลยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าภาพมันค่อนข้างจะบูเวลามันทะลุขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้แล้วก็สังเกตว่าเมื่อวานที่ผมให้จุด stop loss 2144 มาดูวันนี้ครับวันนี้นะฮะเมื่อวานนี้พอทะลุขึ้นนะครับสองพันสองรอยกลายเป็นแนวรับล้วแล้วขึ้นแรงเห็นไหมฮะขึ้นแรงนะครับปิดสองพันสองร้อยสามสิบสามวันนี้ก็แนวต้านจะอยู่สองจุดนะฮะสองพันสองรอยสี่สิบกับสองพันสองร้อยหกสิบแต่วันนี้เนี่ยตลาดมันจะนิ่งเพราะว่าเอมันไม่มีไม่มีไม่มีอื <c oughs> ่นอะไรอินแอสเซ ก็คือทองคําโลกวันนี้มันหยุดนะพอมันหยุดเนี่ยตลาดเราก็คงจะนิ่งๆไม่มีอะไรนะครับแต่มันพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ถามว่าวันจันรเป็นยังไงวันจันทจะเป็นภาพอย่างที่ผมเขียนไว้นะครับวันจันทรเนี่ยเปิดมาพุ่งขึ้นต่อเลยนะครับถามว่าใครมาซื้อในวันจันทร์นะครับใครมาซื้อนะฮะไม่ใช่ใครมาซื้อฮะมันจะคนที่เล่นช็อตคือเล่นที่ผิดเล่นผิดทางเนี่ยจะถูกช็อตสกป,ปีสนะครับ,รบช็อตสควีสก็คือ คือ,ค,อคือในตลาดพวกตลาด Forex เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันไม่เกียร์ลิงมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่น้อยเท่ากับตลาด t f เฟกบ้านเรา t f เฟกบ้านเราเนี่ยเกียร์ลิงมันประมาณ20เท่าของของตลาดพวกคอมโบดิตี้เนี่ยในตลาดโลกนะฮะเกียร์ลิงเขา1้0เท่าคนละเรื่องฮนะคนละเรื่องเพราะฉะนั้นตลาดพวกนี้ก็เลยเป็น,ปนตลาดที่เวลาคนที่เล่นเล่นช็อตเนี่ยจะต้องตั้ง s l ไว นะครับแต่นี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลเบลเลสูงสูงเบลเล่สูงสูง,สงถ้ามันขึน้นแรงๆเนี่ยพวกนี้จะถูกช็อตสควีสหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบันจันเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นแล้วถอยลงนะครับ,บนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าบางคนก็ก็จะรอจังหวะพวกนี้ที่จะเปิดโอเ n นช็อตแต่ว่าต้องเฝ้านะครับเพราะว่าเล่นสวนอยู่นะครับอาจจะโอเ n นช็อตที่2240 2250 2260 2270 2280ัดมัน5ออด ห้าคอนแท t เลยนะครับแล้วก็เวลามันไปเนี่ยมันจะมันจะเปื้อๆๆแล้วมันถอยเร็วนะครับเพราะฉะนั้นวันจันรจะเป็นวันที่สนุกสนานฮะสำหรับคนที่เทรดทองคํานะครับแล้วก็ถ้าทองคําเป็นภาพนี้เนี่ยจะจําได้ผมเคยพูดเมื่อน่าจะสองสัปดาห์ที่แล้วหรือเดือนที่แล้วว่าในอนาคตนะฮะการเทรดทองคําในบ้านเราเนี่ยจะมากคอนแท t และจำนวนเงินจะมากกว่าการเทรด เซ็ตฟิี้ฮะนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มเห็นนะฮะคนเริ่มหันมาเล่นทองคํามากขึ้นนะครับเพราะว่าเทรดง่ายกว่าวิเคราะห์ง่ายกว่านะครับแล้วก็การเวี่ยงขึ้นลงเนี่ยมันเวี่ยงแล้วได้แกลบของเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยสังเกตน,นะเหเบี่ยงไม่ได้แกลบเวี่ยงบางทีกาไรนิดเดียวไปไป,ไปมาเล่นแล้วเหนื่อยนะครับไม่เหมือนเล่นทองคํานะครับอันนี้ก็เป็นภาพแล้วอีกอย่างหนึง่งสังเกตว่าผมเอา เลื่อนมีการเลื่อนตัวสต็อปลอสเนี่ยขึ้นมานะครับขึ้นมาที่2180อันนี้ที่พูดเยอะหน่อยเป็นเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเหมือนมันเหมือน,นเป็นการเรียนรู้กันกันเวลาเวลาที่เราวิเคราะห์ไปเลยนะครับสังเกตว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมให้จุดสต็อปลอส2144เปลี่ยนแค่วันเดียวนะฮะจุด Stop ปลอสมาอยู่ที่2180และนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ ถ้าหลุดสองหนึ่งสี่สี่ลงเยอะนะครับลงถึงสองพันแปดสิบลงทีกว่าหกห้าสิบเหรียญนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าดูดูดูวันนี้ฮะหลุดสองหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยลงแค่ยี่สิบเหรียญไม่เยอะต่างกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือก็คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะบ,บางทีบางทีการเทรดพวกนี้การการปรับจุดสต็อปล็อตเนี่ยต้องเร็วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเลวลาที่เขาเทรดพวก ตลาดฟอเร็กซ์เหมือนกันนะครับทองคําเหมือนกันเลยนะครับน้ำมันน้ามันยังไม่เวี่ยงแรงเท่ากับฟอเร็กซ์กับทองคํานะครับแล้วก็บิตคอยนี่หนักหนักกว่านั้นอีกบิตคอยนี่จะเวียงหนักกว่าหนักกว่าเพื่อนนะฮะมาดูบนะิตคอยฮะบิตคอยเราเรายังดูแนวโน้มระยะยาวไปเก้าเก้าหมื่นอันนี้ในในปีนี้นะฮะแต่ถ้ามองไกลๆมองไกลๆจะเป็นภาพนี้นะครับอันนี้ภาพตรงนี้เราจะทําไว้ก่อนนะ เราจะทําไว้เพื่อที่จะมองแผนในอนาคตซึ่งอันนี้ผิดได้เลยไม่เป็นไรนะครับผิดไม่มีใครว่าเพราะว่าใครจะไปบอก f o r ์ c a s t ภาพข้างหน้าแม่นขนาดนี้มันไม่มีใคร forecast ได้แม่นหรอกครับแต่เขาจะ forecast ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่อย่างน้อยๆจะเป็นจะเป็น d i r e c t ั o ของการเทรดลองหรือ short นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก,ก็แน่นอนครับลองภาพมันวิ่งอย่างนี้นะฮะมันก็ต้องเน้นเน้นทางลองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ เป้าปีหน้าก็คือแส0 0 0 0หมืนะครับถ้าขยายขยายตัวเวฟขึ้นมาจะเป็นภาพนี้ขยายขึ้นนะฮะเพื่อให้ดูชัดขึ้นมันจะเป็นภาพนี้ภาพนี้มันจะอยู่ใน d i r e c t i o นเอาไว้ก่อนนะครับวลเราวางแผนเนี่ยมันจะได้วางแผนแม่นนะฮะส่วนส่วนเวลาเทรดก็ตามนี้เลยนะครับเวลาเทรดเราก็ค่อยมาดูแผนสั้นว่าเอายังไงนะครับตอนนี้ก็คือเมื่อวานนี้ผมให้จุด Stop l ล s s Bitcoin ไว้6 7 ตอนนี้ปรับขึ้นเป็น6,8ห0นะครับแล้วก็จุดแนวรับก็คือ6,9หมนะฮะแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ7,4 0 0เอาตามนี้นะครับส่วนหุ้นทั่วโลกนะครับทรงตัวเล็กๆน้อยๆอยไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เมื่อคืนเมื่อวานนี้ที่ชอบก็คือ c เอ่อ CSI 3 0อก็คือดัชนีหุ้นจีนที่เป็น A-Share ปรับตัวขึ้นนะฮะขึ้นมาแล้วก็ห่างเส็งเทคก็ขึ้นมากว่า2%เมื่อวานนี้ส่วนอันอื่นทรงตัวนะครับ อ่ดอลลาเอตัว DRX ในอเมริกาก็ทรงตัวเหมือนกันนะครับ uh, บวกลบๆนิดหน่อยนะฮะส่วน DR ดีขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ยังไม่ไม่ค่อยชอบนะฮะคือผมยังยังต้องการให้มันดีขึ้นเร็วๆนะครับคือขึ้นมาทีวันละ4% 5%เลยไม่ใช่ขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ยังถือว่ายังเป็นแนวโน้มแค่ไซด์เวย์นะครับสำหรับตัว DRX นะครับส่วนเซตบ้านเรา แม่มันมาเทตอนตอนชั่วโมงสุดท้ายนะครับตั้งแต่บ่ายสามก็ซัดกันเทกันกระหน่ำลงมาเลยนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่แนวรับนะครับแนวรับก็หนึ่งสามหกห้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์นะครับถ้าหลุดหนึ่งสามหกห้าลงต่อนะครับลงมาหนึ่งสามห้าศูนย์แต่ถ้าหลุดหนึ่งสามหกห้าเนี่ยผมว่าหนึ่งสามห้าศูนย์ไม่อยู่ฮนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสู้ก็สู้เลยนะครับแต่ต่อ นะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้ตลาดน่าจะเปิดบวกแล้วขึ้นนะครับโดยให้แนวรับไว้หนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามหกห้านะครับส่วนเทเฟตี้เหมือนกันนะฮะเทเฟตี้เมื่อวานนี้ปิดแปดสามแปดผมให้แนวรับไว้แปดสามเจ็ดแปดสามสี่ตลุดแปดสามสี่ก็อาการหนักละนะครับต้าหลุดแปดสามสี่ก็เออคิดว่าน่าจะลงแรงนะครับลงมามามาแปดสองสามแล้วก็ ที่สุดแล้วนิวโรด้วยนะครับเพราะนั้นต้องระวังหลุดนะฮะถ้าหลุดมันจะมีเขาเรียกว่าวิทเชียร์ไซเคิลวิทเชียร์ไซเคิลก็คือวงจรอ,อุบาทนะครับวงจรอ,อุบาทก็คือมันจะเกิดแรงที่เรียกว่ายอมขายขาดทุนแล้วก็แรงขายสต็อปลอสแล้วก็ตัวนะแรงขายช็อตบ็อกเทรดแล้วก็แรงแม้กระทั่งการดั้มไอตัวตัวฟิวเจอร์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้อง ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนหุ้นเชียร์วันนี้ก็จะมี2ตัวนะฮะตัวแรกก็เป็นอีออนนะครับอีออนเมื่อวานนี้ยังปิดบวกนิดนึงนะครับแต่สัญญาณมันมันเปิดสูงปิดต่ําแต่ว่ายังดูไม่เสียนะครับแนวรับก็ดูที่149กนะครับกับ148นะครับถ้าไม่หลุด148ไม่เป็นไรฮะแล้วก็ยังมองแนวต้านที่156สําหรับอีออนนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหุ้นที่เคยเคยเชียร์ไปฟอร์สนะฮะ ฟอรตเต่าบินนี่แหลคนะครับนะฮะเต่าบินก็จะมีแนวรับ15.6นะครับแล้วก็ถ้ามาหลุด14.7ก็มอบตัวนะครับก็คือเลิกนะครับถ้าไม่หลุดก็ยังมองไซเบอัพไปที่18.4จดสนะฮะสังเกตผมจะผมจะไปแนะนำหุ้นที่มันขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าดูกองทุนก็ซื้อไม่ค่อยแข็งแรงถามว่าถ้าเกิดเซตลงต่ำกว่า ต่ำกว่า1,350อาการจะเป็นยังไงอาการคือจะลงทีละ50จุดลงแบบนี้เลยฮะลงอย่างที่เขียนนี่นะฮะอันนี้ผมเชื่อว่าโอกาสเกิดมีฮะให้สัก10แต่ว่าบางท่านก็มองมเอ๊ะทำไมเอ่อถ้าหลุด1350ย์จะเกิดอะไรขึ้นมันจะลงอย่างนี้เลยฮะจะลงมา1 2 2 0โงตั 1, วนี้พั0ท้ทวนแล้วค่อยดีดกลับแต่การดีดกลับจะแรงนะฮะการดีดกลับจะแรงเพราะว่าคนที่ช็อตฟิวเจอร์มา มาตั้งแต่นานๆแล้วเนี่ยเขาจะเริ่ม c o v e r ช็อตที่1,200องร้อนะครับเขาจะปิดหนักเลยเพราะปิดหนักเนี่ยมันจะแรงซื้อเข้ามาหนักๆแล้วก็จะเดิดอันด็ดกลับก็จะเร็วแต่ว่าถ้ามันหลุดมันจะลงเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังพอดีเมื่อวานนี้เทคนิคมันดูแปลกๆนะผมก็เลยต้องเอาอันนี้เข้ามาด้วยนะครับครับคุณบอลครับ แล้วครับพี่โอเคพี่วันครับพอดีมีนักทุนสอบถามหุ้นเข้ามานะครับครับมีตัวของวันอีวันอีนะฮะ snp n แล้วก็ i v l ครับตัวสุดท้าย i v l i V l เดี๋ยวขอไปดูหุ้นที่คุณมนลเชียคุณมนชัยเชียก่อนนะฮะตัวแรก NSL นะครับ NSL ภาพยังดูโอเคเลยแต่เมื่อวานนี้พอมันแต่ว่าเมื่อวานนี้ปิดปิดเออมันมันถอยมาหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นเพราะว่ามันตัวตลาดเมื่อวานมันมาดูเป๋เยอะนะครับตัวนี้ก็มองแนวรับ21.5นะครับแล้วก็แนวต้าน22.5แต่22.5เนี่ย มันเป็นแนวต้านที่ยังดูไม่ค่อยแข็งแรงนะะเพราะนั้นจำง่ายๆฮะถ้าผ่าน22.5ได้ในวันนี้ก็ไป24ิบนะครับสล้วดับตัว NSL นะครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อันนี้เป็น NSL นนะฮะส่วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเมื่อาวานาวานี้เมื่อวานนี้ลงมาพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่ามันมันขึ้นมาแล้วนะครับก็มีการเทคโ o ฟิตออกมาแล้วก็ <c oughs> เอาออกนะฮะตัวนี้ AAI ฮะตัวนี้ IPO 5บาท55ตังค์นะครับแล้วก็ตัวนี้แนวรับก็ประมาณ4.40นะครับแล้วก็ตัวส่วนแนวต้านเนี่ยแถวไฮของเมื่อวานนี้ที่4.5 4.58นะครับตรงนี้ผมว่าแนวต้านมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยก็เลยบัดผมมองเนี่ยก็จะมองอย่างนี้เลยนะครับมองแนวรับ4.4ถ้ายืนได้ก็ ไซด์เบย์อัพไปที่4.74นะครับสำหรับตัว AAI นะครับแต่ถ้าหลุดหลุด4.4เนี่ยอาจจะสต็อปไปก่อนแต่แต่หลุด4.4เนี่ยมันจะลงแต่ลงไม่แรงนะครับจะลงแต่ว่าไม่ไม่ใช่ลงแบบโอ้โหแย่เลยมันจะลงแต่ไม่แรงแต่ลงฮะเพราะนั้นเวลาเราจะดูจุดสต็อปลอสเนี่ยให้ใช้4.4ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็สำหรับตัว AAI นะฮะ <c oughs> ไปดูวันอีครับหมมันหลุดแนวรับห้าบาทลงมาไม่ค่อยดีฮะจริงภาพมันยังไม่เสียนะฮะแต่ว่าันดี้ผมไม่ค่อยชอบไอ้ไอลักษณะของแคนเดลสติ๊กตัวนี้ฮะมันเหมือนกับมีคนพยายามก็ไปไปทุบมันนะฮะซึ่งตัวนี้คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่ว แป๊บเดียวฮะเนี่ฮะถ้าเราถ้าลอดถ้าเรา,าเราดูไลน์หนึ่งชั่วโมงเห็นว่ามันมีการทุบสองครั้งฮะทุบทุบเมื่อตอนตอนตอน,ตอนเช้าทุบทีหนึ่งแล้วก็ทุบอีกครั้งหนึ่งตอนใ,นใกล้ใกล้ปิดตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเราก็จะได้นแนวต้านละนะครับแนวต้านก็คือจุดเดิมที่ห้าบาทนะครับ ชาิดนึงนะฮะพอดีถ้ามีไอหุ้นใหม่ๆบพอดีมันการวิเคราะห์มันต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะแล้วกค็คือการวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปิดเปิดมาปุ๊บพูดได้เลยนะครับถ้าเราไปเห็นตามหน้าทีวีที่เขาเปิดมาปุ๊บพูดได้เลยเนี่ยผมว่ามันมั่วนะครับคือมันค่อนข้างจะซึื่งเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วก็เห็นภาพแล้วก็คุยเลยไม่ใช่นะฮะมันจะต้องดูด,ดูดูทั้งรายวิสลายมันแล้วก็ แล้วก็ค่อยๆพิจารณาดูนะครับบางครั้งอาจจะต้องจ้องอยู่ตั้งนานกว่าจะอ่านออกว่าเอ๊ะภาพตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวตัวนี้เนี่ยระยะกลางผมยังมองยังมองขึ้นนะฮะแต่ระยะสั้นเนี่ยน่าจะตกจากโอเวอร์บอสนะครับเดี๋ยวขอไปดูภาพระยะสั้นมันโอเวอร์บอสฮะสังเกตเพระผมพูดว่าตกจากโอเวอร์บอสเราเห็นว่าตรงที่มันเริ่มสร้างพีคเนี่ย มันจะเป็นบริเวณที่ s s เข้าก็ไปสู่ในโซนอันตรายนะครับแล้วถึงแล้วถึงจะปรับเพราะฉนั้นภาพนี้เนี่ยผมยังมองว่าถ้าเราปัดตัดเอา RSI ออกนะผมมองว่าแนวรับตรงนี้น่าจะรับได้4.60ส่วนแนวต้านก็คือ5อ้าประมาณ5บาทนะครับตรงนั้นผ่านยากนะครับถ้าอ่านอย่างนี้ผมก็จะมองเป็นภาพนี้ฮนะอาจจะลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็เริ่มทรงตัวแล้ว ด็ดกลับขึ้นไปเตียตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าภาพระยะก,กลางยังมองยังมองไม่เสียนะครับแล้วก็ถ้าเรามองคร่าวๆนะฮะเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งฮนะถ้าเรามองคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งก็คือมันเหมือนมันเหมือนทุกครั้งที่ลงเนี่ยมันจะมีแนวรับอยู่บริเวณนี้นะครับแนวรับที่บริเวณนี้จุดนีเ้เอามาใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยบางบางครั้งมันเกิดจากเออร์เลอร์ของการของการลดลง เราเราจะดูดูจุดลับที่มาครั้งแรกก่อนนะครับซึ่งอันนี้มันจะสอดคล้องกันนะฮะคือมันจะสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่54วันพอดีนะครับแล้วก็ภาพตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปดูใน MACD เนี่ยเราเห็นว่า MACD เนี่ยอยู่เหนือศูนย์นะครับอันนี้ฮะด,ดูอันบนอันบนนี่ยังเหนือศูนย์ศูนย์อยู่บริเวณนี้ฮะเห็นไหมฮะแสดงว่าระยะสั้นลงระยะกลางยังมองเป็นขาขึ้น นะครับเวลาวิ็อกก็ก็ทำตามนี้สําหรับท่านใดที่รู้หลักเทคนิคอลนะครับก็จะได้ไล่เรียงถูกว่าเอ๊ะเวลามองเนี่ยมองยังไงนะครับมองเรามองใหญ่ไปเล็กแล้วก็ต้องมองให้ละเอียดนะครับอันนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับก็คือมองลงลงแล้วขึ้นนะครับแนวรับ4.6แนวต้านก็ประมาณ5บาทนะครับแต่เมื่อวานที่ไม่คคอยชอบเพราะว่าแรงขายตรงนี้มัน,คนจค่อนข้างจะมีกําลังนะครับแต่ว่าถามว่าแขายเยอะไหมก็ ดูไม่มากนะครับไม่เท่ากับแรงซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็แรงซื้อตรงนี้เนี่ยตรงที่ซื้อหนักๆเนี่ยต้นทุนเฉลี่ยเขาน่าจะประมาณสัก4.5ถึง4.6เพราะฉะนั้นบริเวณ4.6เนี่ยผมคิดว่าแรงแรงซื้อจะเข้ามาเลยนะครับก็ทรุปแล้วเป็นแนวโน้มลงแล้วขึ้นนะครับไซเวย์นะครับ4.6กับ5บาทนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น S N M P นะฮะตัวนี้ก็มองเป็นไซด์เว์นะครับอันนี้จะจะเคยวิเคราะห์ไปทีละนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมคิดว่าลงลงลงมาตามตลาดนะฮะแล้วก็เผมคิดว่าบิกลนน่าจะสวยนะฮะเดี๋ยวผมก็ดูบิกลก่อนบิกลโอเคฮะอันนี้คือคือสงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไม ไมเปตีว่าอย่างนั้นอ๋อบิ๊กลี่สวยฮะบิ๊กลี่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็แนวโน้มอันนี้เริ่มชัดขึ้นแล้วฮะอันนี้ไม่น่าเป็นไรละตัวนี้ก็มองลงลงลงแล้วขึ้นนะครับก็เดูแล้วยกเว้นอย่างเดียวนะฮะคือยกเว้นอย่างดียว่าเซตเนี่ยลงแล้วหลุดะฮะหลุด New น,นิวโรนิดอันนี้ตัวใครตัวท่านเลยนะฮะวิ่งกันเองนะครับคือถ้าหลุดหลุด อ่าหนึ่ลงมาเนี่ยสัญญาณพวกนี้มันจะถูกขายทันทีนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบบูดเสียฮะประบูธเสียคนที่จะเข้าไปซื้อก็คนที่กําไรนี่เทคเลยนะครับเอาว่าทำไมเซ็ตเสียเยอะเพราเซ็ตเสียเยอะเขาจะขายไปก่อนนะครับแล้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเซ็ตไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรนะครับผมคิดว่าลงมาเนี่ยแนวรับก็อยู่ที่16.5เลยนะครับแล้วก็แนวต้าน18.20 นะครับก็ยังใช้ใช้จุดเดิมนะฮะก็ก็ับส่วนแนวส่วนแนวต้านที่เป็นหายเมื่อวานนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงมันเป็น,เป,นเป็น weak หาย weak หายนะครับหายไม่ค่อยแข็งแรงเพราะนั้นเวลาที่มันที่มันเด็ดกลับเนี่ยมันจะทะลุได้นะครับก็มองเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับ16บหกแนวต้าน18บแจุดสองศูนย์ครับอันนี้ก็สำหรับตัว S N P นะฮะตัวสุดท้าย I V L นะครับไม่ขึ้นสักทีตัวนี้โอ้โหตัวนี้มันหลังพิงฝาคล้ายๆแล้วอาจจะถอยมันนิดนึงก็ได้นะฮะผมว่ามันคล้ายๆตัวเนี่ยเต็มที่ก็ตรงนี้เลยฮะสิบสามจุดแปดคล้ายเซตเลยฮะตรงนี้นะครับคือปิดที่แนวรับพอดีนะครับ คือถ้าเซตไม่หลุดเนี่ยคิดว่าเปิดมาน่าจะเด้งขึ้นนะครับเอ่อตัวนี้ถ้าเด้งขึ้นมันก็ภาพภาพมันจะเป็นภาพนี้ฮะมันอาจจะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไปถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าหลุดหลุดเนี่ยมันจะลงแรงนะครับสําหรับตัวตัวตัว,ว i อ l นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างจะคล้ายเซตนะฮะแล้วก็ข้อเสียคือตอนที่เอ่อแต่แนวรับแถวนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างแข็งแรงก็เลย อ่านว่าไม่น่าหลุดนะครับอ่านว่าไม่น่าหลุดแล้วก็น่าจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับแนวรับตรงนี้ผมว่าแข็งแรงยี่สิบสามบาทนะครับประมาณประมาณยี่สบามบาทนะครับเพราะนั้นถ้าหลุดยี่สิบามจุดเก้าเรามายี่สิบามแต่ว่าดูแล้วหลุดตรงนี้น่าจะยากนะครับถ้าหลุดตรงนี้ผมคิดว่าเซตคงจะแย่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมมองเป็นภาพนี้เนี่ยถ้าเรามองที่ m a c d นะครับเราเห็นว่าตัว MACD เนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์เห็นไหมฮะมันเหมือนกับเหมือนกับกําลังจะเป็นจุดที่ตัดสินใจฮะเลือกทางตกลงจะเล่นหรือจะเลิกพูดง่ายๆเล่นหรือเลิกนะครับเพราะว่าถ้ามันถ้ามันลงปุ๊บเนี่ยถ้ามันหลุดปุ๊บ MACD จะต่ำศูนย์แต่ถ้ามันขึ้นเนี่ย MACD มันจะขึ้นเหนือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดวัดใจฮะอันนี้เหมือนเซตเลยนะครับ มีอีกไหมครับน้องใบ้ขอบคุณพี่วัชขอบ้วครับขอบคุณพี่วัฒนะครับขอบคุณครับก็ก่อนปิดก็ขอตอบคาถามคุณแท็บเนะครับที่ว่าขอหุ้นปันผลดีแล้วก็ราคายังไม่ขึ้นก็แวบไปดูให้มาก็จะมี3ตัวที่เรายังชอบอยู่ก็จะเป็นเอพีนะครับอันนี้ AP ก็ก็ยังไม่ได้ยังไม่ขึ้น XD ก็ยังได้อยู่นะครับ แล้วก็มีปตทนะครับสองตัวนี้เนี่ยจะมียิวประมาณ6%เลยนะครับอีกตัวก็เป็นเมเจอร์เมเจอร์ประมาณสัก4-5%นะครับยังไงก็เป็นตัวที่ปีปันผลดีแล้วก็ราคาย,ยังไม่ขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็คงครบถ้วนนะครับพบกันใหม่จันถึงสุกนะครับ8มง15ทาง Facebook แล้วก็ YouTube t ีสโก้เ Securities วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ